เร็วๆนี้แน่นอน Apple Watch รุ่นใหม่อาจจะมีกล้องหน้าในตัวสามารถถ่ายภาพได้รายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็มีรายงานข่าวออกมานะครับผมว่าทาง Apple เนี่ยเขาได้จดสิทธิบัตรใหม่นะผมเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการขอการให้ Apple Watch เนี่ยสามารถใส่กล้องเข้าไปอยู่ในตัวเรือนได้นะผมสามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ตัว Apple นะครับได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรที่เผยแพร่ใหม่ในเรื่อง Wearable Electronic Device Having a Digital Camera Assembly นะครับผมก็คือเป็นการขอจดสิทธิบัตรนะผมที่จะให้ตัว Wearable หรือว่า Smartwatch เนี่ยสามารถมีกล้องถ่ายภาพได้นะครับผมปกติเนี่ยคนเราเนี่ยก็ซื้อ Apple Watch เนี่ยส่วนใหญ่ก็นอกจากใช้ดูเวลาดูวันที่อะไรเป็นหลักนะก็จะสามารถดูข้อมูลสุขภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะครับผมออกซิเจนในเลือดหรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรประมาณนี้นะบางคนก็เอาไว้ใช้ดูการแจ้งเตือนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น LINE นะผมรับส่งข้อความได้นะหรือว่าดู Facebook นะครับผมเช็คnotification ได้นะครับผมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยดูภาพถ่ายต่างๆนะครับผมหรือว่าวัดข้อมูลการออกกำลังกายนะผมนับก้าวหรือว่าแคลอรี่การใช้งานแคลอรี่หรือว่าการเบิร์นหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหลายๆอย่างนะผมสำหรับ Apple Watch แต่ถ้า Apple Watch สามารถถ่ายภาพได้มันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะผมอย่างเช่นเวลาเราจะสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกนะครับผมเพื่อเข้าสู่ธุรกรรมรายการต่างๆก็จะเป็นการสะดวกขึ้นอีกทางนึงนะครับผมนอกจากนั้นนะก็ยังสามารถถ่ายภาพนะผมในสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะเอามือถือเข้าไปได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะผมแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยงานเซลแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยห้ามเอามือถือเข้านะครับผมกับพวกแบรนด์เนมเนี่ยเวลาจะเข้าไปในห้องที่เขาเซลสินค้าหรือเซลของเนี่ยเขาจะให้ฝากมือถือไว้นะครับผมเขากลัวว่าถ้าเราเอามือถือเข้าไปเนี่ยจะไปถ่ายภาพแล้วก็ส่งออกมาให้บุคคลภายนอกรู้มันซึ่งจะเป็นการแบบเสียแบรนด์เขานะครับผมหมายถึงว่าเขาเป็นแบรนด์เนมเนี่ยจะให้แบบคนมารู้เยอะว่าแบบมีการเซลแบบลดราคา 50% 70% อะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีเขาเลยป้องกันตรงจุดนี้นะครับผมแต่ถ้าเราใส่ Apple Watch เข้าไปที่มีกล้องนะผมมันก็จะสามารถแอบถ่ายเบาๆได้นะผมแอบถ่ายแบบภาพภายในงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะผมเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีนะผมอาจจะไม่ถูกต้องนะผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมอย่างพวกการแสดงคอนเสิร์ตนะครับผมอย่างเช่นพวกรอบรันทัวร์รอบซ้อมก่อนการแสดงจริงเนี่ยส่วนมากศิลปินดังๆระดับโลกนะเขาก็จะให้ฝากมือถือนะผมไม่สามารถเอามือถือเข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าเป็น Apple Watch ที่มีกล้องนะผมมันก็จะสามารถเก็บภาพถ่ายภาพได้ถ่ายได้ทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมอย่างที่ผมบอกไปนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะผมอันนี้ผมอธิบายข้อดีของมันนะผมว่าสามารถใช้งานกล้องของ Apple Watch เนี่ยในสถานการณ์ใดได้บ้างนะผมซึ่งปกติเนี่ยคนเราวิ่งก็คงไม่พกมือถือไปนะผมเพราะมันถือลำบากเนาะแต่ถ้าเราใส่ Apple Watch ไปแล้วก็อยากเก็บภาพสำคัญหรือว่ามันมีแบบหลักฐานหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่ต้องเก็บบันทึกว่าไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในอนาคตหรือว่าให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าใช้เป็นประโยชน์ของตัวเราเนี่ยก็สามารถใช้ Apple Watch เนี่ยถ่ายได้ทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอนะผมมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็เพื่อนๆก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ถูกกับความต้องการของเรานะครับผมซึ่งตามรายงานข่าวเขาไม่ได้แจ้งว่า Apple Watch รุ่นใหม่ที่มีกล้องเนี่ยจะวางขายปีอะไรนะครับผมแล้วก็เมื่อไหร่นะครับผมแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้ภายใน5ปีนี้เราก็จะได้เห็น Apple Watch ที่มีกล้องสามารถถ่ายภาพได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ